ลาล่าอาสยามมองบนหลังน้องสาวพาแฟนมาเปิดตัวกลางร้านอาหารเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้โสดไปหมาดๆซึ่งหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามได้ออกมาประกาศเลิกลากับนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทเนื่องจากสาเหตุฝ่ายชายนั้นนอกใจไปแอบไปคุยกับสาวอื่นจากนี้อโหสิกรรมเชื่ออะไรที่ไม่ดีหรือผิดสัจจวาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แค่คัดออกไปจากชีวิตโดยในครั้งนี้ดูเหมือนว่าทางด้านสาวธัญญาจะดูสดใสใจสีชมพูอีกครั้งถูกจับตามองกับรักครั้งใหม่เขาแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์กับหนุ่มลาวสุดหล่อสำหรับธัญญาอาสยามเธอจึงได้เผยว่ากับหนุ่มคนนี้ยังไม่ได้เรียกความรักครั้งใหม่เพราะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเราได้มีโอกาสไปทำบุญที่ลาวล่าสุดลาล่าอาสยามนั้นได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมlala_bigflower โดยในภาพก็มีลาล่าธัญญาและหนุ่มลาวโดยลาล่านั่งอยู่ข้างๆพร้อมทำตัวไม่ถูกเบะปากมองบนให้กับทั้งสองคนที่นั่งข้างๆพร้อมทั้งระบุแคปชั่นโพสต์นี้ว่าคนมากันเยอะแยะถึงกับปิดร้านอาหารแบบไพรเวทถ่ายกันสองคนเนี่ยนะฮึๆถ่ายพรีเวดดิ้งหรอจ๊ะไม่เรียกคนอื่นถ่ายด้วยนะชังและคอมเมนต์คำถามถามว่าแอดธัญญาอนุสกอาสยามดิฉันมากกับเขาดิฉันควรนั่งตรงไหนดีเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขงไทยลาวท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิมีความคล้ายแต่งานดีเวอร์เหมาะสมแต่งเลยแต่งเลยหล่อกว่าคนเก่าเยอะเลยพี่ลาออกมาค่ะที่นั้นไม่ใช่ของพี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปทำไมก่อนทำไมแต่งตัวไม่สวยเหมือนเขาล่ะนั่งตรงกลางด่วนเราจะเป็นก้างให้ถึงที่สุดฮ่าฮ่าฮ่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และภาพจากลาล่าอันเดอร์สกอร์บิ๊กฟลาวเวอร์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวก็10ดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็10ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ